างทีเตรียมกันก่อนนิดนึงตอบพี่หน่อยเธอตกใจหรอคุณผู้ชมตกใจไหมคะนึกว่าเปิดผิดช่องเมื่อกี้ไอ้ที่ช่องอะไรนะรู้ว่าวันนี้มันไว้มาจางเข้าใจแต่บอกกันก่อนบอกกันก่อนแต่ว่าที่เห็นอยู่ข้างหน้าเหมือนว่าจะไม่ใช่บ้าจ่างเหมือนเราจะพาไปแหนวแถวหนองมนชลบุรีใดๆเนาะเพราะว่าบ้าจ่างของเราในวันนี้มาอยู่ในกระบอกไม้ไผ่ค่ะและผู้ที่คิดค้นสูตรนี้เขาบอกว่าอร่อยล้ำไม่แพ้กับบ้าจ่างห่อใบบ้าจ่างนะจ๊ะอยู่ตรงนี้แล้วค่ะแม่แป๊วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แป๊วมากับใครวันนี้น้องค่ะพี่ชื่อเลยนะคะกุ้งค่ะพี่กุ้งพี่กุ้งแม่แป๊วจุดเริ่มต้นบ้าจ่างเน่ของเราในข้าวหลามในกระบอกข้าวหลามคืออะไรอะคะบ้าจ่างค่ะอยากกินบ้าจ่างแล้วไปอยู่ในกระบอกข้าวหลามได้ไงก็ไอ้แบบห่อๆที่เขาไหว้กันเราทำไม่เป็นค่ะฉันชอบแล้วก็เลยคิดคนว่าเราทำข้าวหลามอยู่แล้วเราก็เลยเอามาใส่กระบอกค่ะอ๋อคือทำข้าวหลามอยู่แล้วคุณแม่ขายข้าวหลามอยู่แล้วแล้วคุณแม่ชอบกินบ้าจ่างแต่ฉันนะห่อบ้าจ่างไม่เป็นปกติบ้าจ่างมันจะเป็นใบไผ่เราเอากระบอกมันมาใช้เลยดีกว่าไม่ต้องใช้ใบจริงๆก็น่าจะกลิ่นคล้ายๆกันนะเนาะมันจะได้มีความเป็นไผ่ต้นไผ่ใช่ไหมคะงั้นเราก็ต้องลองชิมเลยชิมได้ค่ะนี่โอ้มาแบบนี้เลยหูคือกระบอกนึงจะเป็นอย่างนี้เหรอฮะทุกกระบอกจะได้แบบนี้เลยใช่ไหมฮะค่ะค่ะแน่นมากเลยอ่ะแล้วความพิเศษของบ้าจ่างข้าวหลามแม่นอกจากว่าเราไม่อยู่ในใบไผ่แล้วเราอยู่ในบ้องข้าวหลามเนี่ยแล้วมีอะไรอีกคะก็มีไส้สังขยาแล้วก็ข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวดำใส่ถั่วดำค่ะโอ้โหอ๋อคือนอกจากไส้อันนี้แล้วเนี่ยยังมีไส้อื่นด้วยที่สำคัญก็คือว่าปกติเวลาที่กินเรากินบ้าจ่างเนี่ยคุณผู้ชมเราจะหอมแต่ใบไผ่เนาะเพราะมันเป็นการนึ่งอุ๊ยแต่อันเนี้ยใส่นมคือทำหน้าหล่นเราจะหอมเฮ้ยจริงๆก็หอมเหมือนบ้าจ่างเลยนะไม่หรอกแต่มันเป็นความบ้าจ่างผสมหอมควันข้าวหลามเพราะว่ามันมีเยื่อไผ่ติดมาหอมควันเตาถ่านด้วยอ่ะในใจอ่ะที่ได้กลิ่นออกมาอร่อยมากแล้วไส้เยอะมากนะอร่อยมากมากเลยแม่อร่อยไหมคะอร่อยเพราะว่ามันพิเศษกว่าบ้าจ่างเข้าไปยังไงมันชุ่มฉ่ำนะใส่กะทิค่ะมันเป็นรูปผสมกับอันเนี้ยเนาะต้องใส่กะทิเพราะใส่กระบอกมันเราไม่ได้ไปต้มแบบที่ห่อไงฮะที่เขาห่อเขาอาจจะนึ่งหรือต้มอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้ใส่กะทิและเผาค่ะอ๋อก็เลยจำเป็นว่าต้องใส่กะทิให้มันมีความแบบว่าค่ะให้มีความแบบจุยซี่นิดนึงเฮ้ยอร่อยนะอร่อยมากแล้วเป็นไส้เค็มคุณผู้ชมเข้มข้นหอมมันจริงแล้วเครื่องเยอะมากคือตักไปตรงไหนก็เจอหมูตอนนี้ใช่ค่ะอยากให้คุณผู้ชมเห็นวัตถุดิบดูกุ้งฮะนี่คือกุ้งแห้งค่ะกุ้งแห้งตาใหญ่มากเนี่ยแล้วไข่แดงเค็มก็ใหญ่บิ๊กบึ้มมากเลยค่ะวัตถุดิบคือดีทุกอย่างแล้วการเผาเนี่ยเป็นการเผาแบบไหนคะแม่เผาเตาถ่านค่ะแม่แล้วเวลาเราเป็นแบบว่าเหมือนมีของคาวแบบนี้กับข้าวหลามเรามันเป็นของหวานเนาะการเผาเราต่างกันไหมฮะแบบการใช้เวลาอะไรเงี้ยมันบ้าจ่างเนี่ยถึง3ชั่วโมงค่ะกว่าจะสุกต้องใช้เวลาถึง3ชั่วโมงถึงถ้าเป็นข้าวหลามธรรมดานี่ขนาดนี้ก็ประมาณ2ชั่วโมงค่ะอ๋อโอ้มากกว่าชั่วโมงนึงเนี่ยเพราะว่ามีเนื้อสัตว์ไปแล้วมันกระบอกมันใหญ่ด้วยค่ะต้องคัดกระบอกใหญ่ใช่อ๋อการที่เราจะได้ข้าวหลามที่เป็นแบบทั้งกระบอกที่เท่ากันอย่างเงี้ยก็ยากด้วยต้องคัดเอากระบอกใหญ่ๆเลยค่ะไม่เล็กๆเราจะไม่ใช้เลยตอนนี้เราดูจากที่เมื่อวานได้เลยว่าผมจะไม่ใช่แบบกระบอกเล็กๆอ่ะเบิ่มเบิ่มหมดเลยนะคะแล้วยังมีถ้าเกิดใครบอกว่ากินคราวแล้วมีของหวานมีอะไรสังขยาค่ะสังขยาแล้วก็มีข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวดำใส่ถั่วดำนะคะอันนี้เหรอคะอันนี้เป็นสังขยาค่ะไส้สังขยาคือเขาบอกว่าทั้งหมดเป็นหน้าสังขยาคือแบบว่าสังขยาของขาวและดำนะมีสีขาวมีอันนี้ค่ะอันนี้ผสมเหรอฮะไม่ข้าวเหนียวไม่เป็นสังขยาข้าวเหนียวดำค่ะอันนี้ขาวถ้าข้าวเหนียวดำมันจะนิ่มนิดหน่อยนะฮะเพราะมันต้องใช้ต้มหน่อยอุ้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 ยแม่แต่ข้าวหลามแม่ปกติเราไม่เคยกินข้าวหลามที่มีหน้าไหมเนาะเออใช่ขายนานแล้วค่ะใช่ไหมขายมันนมขายนานแล้วค่ะคุณแม่ขายอยู่แถวไหนฮะอยู่หน้าร้านทองยินดา5ตลาดบนซอย1ค่ะนครปฐมนะคะอ๋อนี่อยู่นครปฐมค่ะนะค่ะนี่เราขึ้นเบอร์ติดต่อให้เพราะว่าจริงๆคือสั่งได้เนาะแม่น้อหรือจะไปกินที่ร้านก็ได้สั่งได้ค่ะมีศูนย์ยากาศด้วยนะคะอ้าวเหรอคะส่งได้ทั่วประเทศนะคะค่ะทั่วประเทศค่ะว้าวแม่ย้ำชื่อร้านหน่อยฮะ
ข้าวหลามแม่ลูกจันค่ะข้าวหลามแม่จันนครปฐมนะดูข้าวเฟซบุ๊กนครเฟซบุ๊กข้าวหลามนครปฐมข้าวหลามแม่ลูกจันนครปฐมค่ะแม่แม่เมื่อกี้แม่บอกว่าแม่เป็นแฟนรายการรอบวันใช่ไหมฮะปกติคุณนุ้ยเขาจะกินทั้งคำถูกไหมแม่วันนี้แม่ดูดูส่วนมากจะดูตอนที่ที่ออกรายการรู้หมายใครสดเมื่อคืนแม่ก็ดูใช่ไหมคะดูทุกอาทิตย์เลยค่ะดูเกือบสี่ทุ่มห้าทุ่มขอบคุณค่ะดูจนสังขยาแม่หอมมากเลยนะไม่เหม็นคาวไข่เลยอ่ะดีมากเลยอ่ะค่ะค่ะแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นอะไรข้าวเหนียวข้าวเหนียวดำค่ะก็คือเรียกว่าอร่อยทุกแบบเลยจริงนุ่มมากนุ่มนะคะอืมแล้วไส้แม่ให้ลึกถึงนี่เลยนะทุกคนจริงคือไม่ได้แบบโปะอยู่แค่หน้านะหรือแบบนี่อันนี้ที่เรากินมาจังก็คือมีไส้มีเครื่องทุกคำทุกที่ดีมากฮะอยากให้ตามไปชิมไปซื้อกันอุดหนุนกันนครปฐมตลาดบนซอย1นะคะอยู่หน้าร้านทองยินดา5ค่ะโอเคไปกันได้ไม่ผิดหวังแน่นอนวันนี้ขอบคุณแม่แป๊วค่ะคุณพี่อ้อยด้วยขอบคุณครับผมพี่กุ้งด้วยครับขอบคุณ